สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่นิวส์วันทันข่าวกับผมพีรักษ์เกษมราชครับมาเริ่มต้นกันที่ปลัดกรุงเทพมหานครนะครับก็เน้นย้ำว่าเจ้าหน้าที่จะทําหน้าที่จัดการเลือกตั้งสอสอในวันที่24มีนาคมนี้อย่างเคร่งครัดตามขั้นตอนที่กําหนดไว้ นางศิลปสวยระวีแสงศูนย์ปลัดกรุงเทพมหานครครับเปิดเผยว่าได้เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการจัดการเลือกตั้งสสให้เคร่งครัดในการทำหน้าที่ตามขั้นตอนที่กำหนดไว้การวินิจฉัยบัตรดีบัตรเสียและการนับคะแนนต้องมีแหล่งข้อมูลอ้างอิงที่ถูกต้องรวมถึงการทำความเข้าใจในการใช้งานแอปพลิเคชัน Ra p i ิ Report หรือการรายงานแบบรวดเร็วซึ่งจะเป็นการรายงานผลการนับคะแนนสสอย่างไม่เป็นทางการแบบเรียลไทม์แต่จะแสดงไม่เกินร้อยละ95 ของจำนวนหน่วยเลือกตั้งทั้งหมดได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องเพื่อให้ภารกิจการเลือกตั้งทุกขั้นตอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะครับก็เตรียมความพร้อมรับมือการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในปีนี้อย่างเต็มที่ครับ พลเอกวิจักศิริบรรศพครับผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกกล่าวว่าสถานการณ์ภัยแล้งปัจจุบันถือว่าส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลค่อนข้างมากและในปีนี้มีแนวโน้มว่าแล้งเร็วและแล้งนานทางภาครัฐและเอกชนจึงเตรียมความพร้อมตั้งแต่ต้นปีโดยร่วมกับมูลนิธิอุกทกภพขุดลอกแหล่งน้ําในพื้นที่ห่างไกลส่วนมาตรการเฉพาะหน้าหากตําบลใดมีปัญหาขาดแคลนน้ําสามารถแจ้งห้าหน่วยงานได้แก่กองทัพบ,บก บริษัทปตท,ท,ทจำกัดมหาชนกรมทรัพยากรน้ำบาดาลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกอฟอพ,อพอการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปอภอพอพอซึ่งร่วมกันเปิดโครงการราดรัดร่วมใจช่วยภัยแล้งประจำปี2562ได้ทันทีท้งนี้ทุกหน่วยงานดังกล่าวพร้อมเข้าไปบรรเทาความเดือดร้อนไม่เลือกว่าจะเป็นชนเผ่าใดหรือชนชาติใดโดยกองทัพบ,บกได้สนับสนุนกำลังพลยานพาหนะทรัพยากรเครื่องมือ อุปกรณ์ในการแจกจ่ายน้ําอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนที่ส่วนรวมหมู่บ้านเช่นวัดโรงเรียนสถานีอนามัยเป็นต้นรวมถึงแจกจ่ายฟางแห้งสําหรับอาหารสัตว์ในพื้นที่ประสบภัยแล้งอีกด้วยสามเอกชนรายใหญ่นะครับก็มีการยื่นซองประมูลโครงการพัฒนาสนามบินอุตเภเปาและเมืองการบินภาคตะวันออกคาดว่าจะทราบผู้ชนะในเดือนเมษายนนี้ กองทัพเรือนะครับรายงานผลการยื่นเอกสารประกวดราคาโครงการพัฒนาท่ากาศยานอุตเภเปาและเมืองการบินภาคตะวนออกมูลค่าการลงทุน2.7แสนล้านบาทมีกลุ่มบริษัทยื่นซองเข้าประมูลข้อเสนอ3รายนะครับจากที่ซื้อเอกสารไปทั้งหมด42รายก็คือ1 กลุ่มกิจการการค้าในเครือบริษัทเจริญพกพัณฑ์และพันธมิตร2กลุ่มแกรนคอนซอร์ทียมประกอบด้วย Property Perfect Thai Air ไทยแอร์เอเชียคริ i เทนีแอนด์นิวส r นจ r เอ r มาจากประเทศอินเดียและ3กลุ่มการค้า BBS ประกอบด้วย BTS Group Holding การบินกรุงเทพและชิโนไทย Engineering a n n c o n s t t u c t i o n เบื้องต้นคาดว่าจะรู้ผลผู้ชนะประมูลในเดือนเมษายนนี้ สำหรับโครงการพัฒนาท่าอากาศยานอุตภเปาครับมีพื้นที่เขตส่งเสริมการบิน 6,500ไร่รูปแบบร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนโดยรัฐลงทุนโยธาทางวิ่งรันเวทที่2และหอบังคับการบินหลังที่2ส่วนเอกชนนะครับ,ลง,าารบลงทุนอากาศขออภัยครับลงทุนอาคารผู้โดยสารแห่งที่3ศูนย์ขนส่งภาคพื้นดินเพื่อให้เป็นศูนย์กลางจราจรสําหรับการให้บริการขนส่งสาธารณะไปสู่สนามบินศูนย์ธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศและโลจิสติก พื้นที่เขตประกอบการค้าเสรีและเขตธุรกิจที่เกี่ยวข้องในอุตภเภาโดยกำหนดให้เอกชนดำเนินการและใช้ประโยชน์พื้นที่โครงการได้ถึง50ปีครับช่วงต่อไปติดตามรายการพระอาทิตย์ไลฟ์นะครับสวัสดีครับ